ขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิทอ์รีวิวกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมลเลเจนทอแร็กนาล็อกนะครับผมจากมูวี่นะครับผมตัวของทอแร็กนาล็อกนะครับก็จากหนังเรื่องนั้นเลยนะครับผมก็ก็ไม่ได้รีวิวตอนรับกระแสหนังอะไรเพราะหนังมันก็เข้าเป็นเดือนแล้วนะผมแล้วก็จนออกมาแล้วนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันที่กล่องเลยนะครับผมนี่คือตัวกล่องนะครับ นี่นะผมมาเวล l ์ทอแล็กนาล็อกเป็นตัวของทอเลยนะผมของ has b r o นะครับด้านบนเป็นรูปคอนโยเนียนะครับแล้วก็ legend s e r i e นะผมด้านข้างเป็นรูปของทอนะครับจากหนังนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นรูปแอคชั่นนะผมแล้วก็มีประวัติเล็กๆน้อยๆนะผมแล้วก็เล g e น d ์ซี i ีและอีกด้านนึ่งเป็นรูปของทอนะผมก็ Bio figure คือฮักนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นในเวฟก็จะมีทอมีโลกิมีเฮเล่ามีเจนทอม, Gen or, มีทอออดินสันแล้วก็อารีสนะผมซึ่งอารีสผมรีวิวไปแล้วนะก็ใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะผมก็ส่วนบ้าก็บอกแล้วเป็นฮักนะครับโอเคกล่องก็ไม่มีอะไรนะก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวฟิกเกอร์กันเลยนะผม ตัวฟิกเกอร์ก็ตัวของทอเนี่ยจะมีตัวซ้ออกมา2ตัวนะผมก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวของแพ็คเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของแพ็คคู่นะผมซึ่งมันเหมือนกันแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนหัวแล้วก็ถอดเกาะเข่าอันนี้ออกแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกสายฟ้าแล้วก็ดาบอันใหม่เข้าไปนะผมโอเคเดี๋ยวมาดูที่หัวก่อนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนนะผมปบไฟก็โอเคหน้าก็จะ ใกล้เคียงกับในภาพยนตร์นะผมก็ตรงนี้จะมีรอยสีแดงๆที่ที่ตอนเป็นไอ,อชุดเนี้จะเป็นตอนที่ทอแบบตอนที่ทอมันตกไปที่ดาวสาคาแล้วนะผมก็ขออนุญาตสปอยหนังเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมแต่ก็น่าจะดูกันหมดแล้วแหละก็เนี่ยมันก็จะมีรอยขีดสีแดงๆตรงนี้นะผมแล้วก็มีเขียนสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตรงนี้อ่าก็ ตรงนี้ก็มีทับหนวดอะไรก็ค่างโอเคนะผมตาก็ดูดีนะผมไม่ได้ตาเหล่นะฮะก็ผ้าคลุมก็จะเป็นแบบขาดๆอย่างนี้นะผมก็ขาดไปครึ่งนึงนะก็ผ้าคลุมสามารถถอดได้นะผมเนี่ยดึงออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะมีเพกจุดหนึ่งก็ดึงออกมาก็ถอดผ้าคลุมได้แล้วนะผมตรงนี้มีเกาะ ก็ไหลนะผมซึ่งมันจะติดไปตัวไป,ไปมันจะติดไปตรงใบเส็บตรงนี้นะผมไม่สามารถเกะออกได้นะครับก็ทำให้ลิมิตอะติกเลชันด้วยนะผมก็ตรงนี้ตรงนี้ก็มีเขียนอะไรไม่รู้สิงแรงเป็นเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะผมตรงนี้ก็มีเขียนนะครับผมก็อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนี้เป็นที่พันนะผมตรงสนับเขาตรงก่อเขาก็ถอดได้นะครับ เทตรงนี้ก็เป็นสนับแขนนะผมมีสองข้างเลยเอ้ยมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเหมือนสายรัดตรงข้อมือปกตินะผมแต่วันนี้จะเป็นสนับแขนนะครับตรงนี้เกาะตรงนี้จะตรงแขนข้างซ้ายก็จะไม่มีเกาะแบบนี้นะครับก็ทําให้ยกแขนขึ้นได้เยอะนะฮะก็ไม่สามารถถอดหมวกอันนี้ออกมาได้นะผมก็จะเป็นทอใส่หมวกอย่างนี้ตลอดเวลานะครับซึ่ง จริงๆตอนนี้ผมพยายามหาหาหัวที่มันแบบเป็นแบบที่หัวที่มันไม่ใส่หมวกเป็นหัวเดียวมาใส่ยอยู่นะผมแต่ว,ว่าหาไม่ได้สักทีนะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวดูหน้าชัดๆอีกทีฮนะหน้าก็มันปั้นออกมาสวยดีซึ่งนี่ก็เป็นทอตัวเดียวที่อยู่ในบ้านนะผมก็เลยไม่มีตัวเก่าๆมาเปรียบเทียบโอเคตัวหลักตัวก็ประมาณนี้นี่ด้านหลังแล้วผมก็จะไม่มีอะไรมาก มีสายแล้วตรงนี้นะผมแล้วก็ตรงนี้มีตำหนินิดหน่อยแต่มันอยู่ด้านหลังผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะผมโอเคเดี๋ยวมาดูจุกขยับกันนะครับหัวหมุนได้สามร้อยหกสิบนะผมนี่นะหมุนได้สามร้อกสิบขึ้นได้เยอะนะครับแต่ขึ้นเยอะเนี่ยจะเห็นเป็นข้อต่อตรงนี้นะผมก็จะไม่ค่อยเนียนแล้วก็ลงลงได้เยอะนะครับโอเค แขนหมุนได้สาม้สิบนะครับผมข้างนั้นจะไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ข้างนี้กลางได้ปกตินะผมเก้าสิบองศาแล้วก็ช่วงใบเสรหมุนได้สาม้หกสิบสอกเป็นดับเบิลจอยนะครับพับเข้ามาได้เยอะมือหมุนได้แต่ปกติเมาเลเจนเนี่ยคือมันจะขึ้นลงองีได้ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยคือขึ้นลงอย่างนี้ไม่ค่อยได้นะผมมันจะเป็นแบบขึ้นลงไม่ค่อยได้อะคือมันติดอะนะครับผมก็เป็นข้อเสียของตัวนี้ไปนะครับ ส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะยกข่ายกยกแขนได้เท่านี้นะผมเพราะว่ามันติดติดเกาะแล้วแล้วก็ใบเซ็หมุนได้พอใบเซ็หมุนปุ๊บมันก็จะเกาะก็จะหมุนไปด้วยนะผมสอก็ดับเบิลจอยเหมือนกันมือหมุนได้เหมือนกันนะฮะตัวเป็นแอครัชนนะครับผมก็ลงได้นะผมเอ็นตัวไปข้างหลังได้นะครับตัวหมุนได้สามร้ยสิบเลยนะผมเออลืมให้ดูรายละเอียดขัด ขาก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากสายสายที่มันทําเหมือนเป็นหนังนี่เหมือนหนังจริงๆมากเลยก็ทำได้ดีตรงนี้จะเป็นยางนะผมไอช่วงผ้าที่มันออกมาตรงเนี้ยขาก็ไปข้างหน้าได้เล็กน้อยนะผมเพราะมันติดไอกระโปรงตรงนี้นะครับผมก็ไปข้างหลังก็ได้เช่นกันกลางออกได้ไม่ค่อยเยอะนะผมหมุนได้360ต้นขาหมุนได้360นะครับเข่าเป็นดับเบิ j o i n นะฮะ แล้วก็ช่วงเท้าก็ลงขึ้นได้แล้วก็มีล็อกเกอร์จอยนะผมแล้วก็ใต้เท้าก็เป็นรองเท้าบนะูทเนาะโอเคนี่ก็คือข้าวของตัวของทอนะครับก็มีผ้าคลุมนะเดี๋ยวให้ดูผ้าคลุมก็ปกติผ้าคลุมของทอก็จะเป็นผ้าคลุมปกตินี่แหละแต่ว่าในหนังมันโดนฉีกไปครึ่งนึงนะผมก็วิธีใส่ก็ไม่มีอะไรนะผมก็เอา คือตรงนี้จะมีรูใหญ่อยู่นะถ้าใครเห็นเนี่ยจะมีรูอยู่ก็เราก็แ,แค่เอาไอ้นี่ยยัดลงไปแค่นั้นแหละนะครับผม,ผมก็อยู่แล้วก็ยัดอย่างนี้เลยนะผมแล้วก็เอาตรงเพกตรงนี้มาติดตรงข้างๆตรงนี้นะฮะใส่เข้าไปเลยอึบตายละ อ่าก็จะประมาณนี้นะผมตรงส่วนอ e s s รี่มีมาให้แค่อย่างแค่สองอย่างขอคือดาบสองเล่มแค่นี้ก็เป็นก็เป็นดาบที่ทอใช้ในหลังนะผมซึ่งปกติถ้าเกิดคนยังไม่เคยดูก็จะก็จะสงสัยว่าทําไมถึงไม่มีคอนะผมก็ภาคนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยดูหรือดูเทเลอรเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮล่ามันบีบคอนทอแตกไปแล้วนะครับผมก็ทอก็เลยต้องมาใช้ดาบแบบนี้แทนนะผมอ่าก็ดาบก็มีรายละเอียดนะฮะ ดาบก็มีลายละเอียดใช้ได้อยู่นี่นะผมตัวด้ามจับเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะผมแล้วก็มีสีสีน้ำเงินตรงด้ามดาบก็สวยงามละเอียดเหมือนกันนะฮะนี่ละเอียดเหมือนกันนะครับก็จริงๆมันเอาดาบเนี่ยสายไปข้างหลังตรงนี้ก็ได้นะ เพราะว่ามันมันไม่มันมันจริงๆมันก็ยัดลงไปได้เพราะตรงนี้มันมันเป็นซอฟต์นะมันก็ยืดออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาดาบเสียบลงไปได้นะครับแต่จริงมันก็ไม่น่าเก็บอะเก็บปุ๊บมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงก็เวลาถือนะผมถือก็ก็ยัดลงไปเลยนี่อย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกับตัวอื่นกันบ้างแล้วผมในซีรีส์มามาเลจินนะครับก็นี่ตัวนี้เลยโลกิ i, นะผมน้องชายนะครับโลกิก็หน้าก็อันนี้ต้องชมเลยผมชอบหน้าโลกิของเวชันทอร์แลกนาร็อกมากนะครับเพราะว่าดูดินี่เดีให้ดูหน้าก่อนคือหน้ามันดูเจ้าเล่ห์แล้วมัน บ้านมาค่อนข้างเหมือนคนแสดงอยู่นะครับก็ยังไม่ได้รีวิวนะตัวนี้เดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะรีวิวโลกิแน่นอนนะผมโอเคแล้วก็บางเปรียบเทียบกันก็แน่นอนอยู่แล้วโลกิมันต้องตัวเตี้ยกว่านะครับผมก็ประมาณนี้ก็ตัวเตี้ยก็ครึ่งหนึ่งของทอนะผมก็โอเค ส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะเปรียบเทียบก็คือไม่เปรียบเทียบไม่ได้แล้วเป็นตัวหลักในหนังอีกคนนึงกา a r ดิเอเตอร์หักนะผมก็คือบาร์ฟของเวฟเวฟทอและนาล็อกนี่แหละคือผมได้มาครบแล้วเพิ่งได้มาครบเมื่อวานนะผมนี่ตัวค่อนข้างใหญ่เลยก็ตัวนี้เดี๋ยวจะรีวิวตัวสุดท้ายเลยนะผมเพราะว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ก็ฮักก็จะสูงกว่า ก,ก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะผมถ้าถ้าไม่นับหมกเนี่ยก็จะสูงกว่าครึ่งหนึ่งเลยคือทอก็สูงประมาณนี้เลยตรงหน้าอกของฮักพอดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวเต็มๆล้วกันสำหรับฮักโอเคก็สำหรับทอก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับ โมเดลมาเวลเลเจนต์ Marvel, Marvel ของทอตัวของแล็กนาร็อกนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดอยากได้ลูกเล่นเพิ่ม mm hmm. ผมก็แนะนำให้ไปหาซื้อเนี่ยไอหัวที่มันไม่มีหมวกอะ่ะคือเอาจริงคือชุดเนี้ยมันใช้บ่อยไงแต่มันแค่ไม่มีหมวกในหนังอะ่ะคืออยากได้หัวที่มันเป็นแบบไม่มีไม่ได้ใส่หมวกอะ่ะอยากได้มากเลยคือขี้เกียจไปซื้อแพ็คคู่เพราะว่าแพ็คคู่มันค่อนข้างแพงนะผมแล้วก็ ได้ตัวนี้ซ้ำแต่แค่เปลี่ยนหัวใหม่แล้วก็ถอดตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนอาวุธใหม่แค่นั้นเองคือมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ Marvel Legends Thor Ragnarok นะครับก็ตัวต่อไปที่จะรีวิวก็บอกไปแล้วคือโลกินะผมนี่นะโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ Next review ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย